สวัสดีครับวันนี้ผมนายวิศนุจากเมมแฟมิลี่นะครับวันนี้เราจะมาทำตัวมือถือให้เป็นเว็บแคมกันจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะครับเว็บแคมผมเห็นแล้วราคาโอ้โห 2,000 4,000 นะครับถ้าสมมติว่าคุณซื้อมือถือที่มันมีกล้องหลังชัดๆเท่านี้คุณก็ทำตัวมือถือให้เป็นเว็บแคมสำหรับใช้กับ OBS ไว้สำหรับไลฟ์ทำไลฟ์ขายของทำไลฟ์เล่นเกมสตรีมเกมอะไรต่างๆนานาก็ดึงไปเข้า OBS เท่านี้ก็จบแล้วนะครับวิธีการทำยังไงมาดูกันดีกว่าเริ่มต้นกันเลยนะครับคุณต้องมาโหลด Android Studio ก่อนโหลดไปเลยนะครับติดตั้งไปเลยเสียพื้นที่เล็กน้อยดีกว่าไปเสียตังค์หรือคุณจะเสียตังค์ก็ได้แล้วแต่ถ้าคุณอยากเสียตังค์คุณตัดไปเลยนะครับไม่ต้องดูคลิปนี้มาดูกันนะครับตรงนี้คุณก็ดาวน์โหลดเลยAndroid Studio ดาวน์โหลดปุ๊บติดตั้งจบเสร็จครับไม่ต้องทำอะไรมากมายถัดมาเป็นโปรแกรมที่ชื่อว่า SCRCPY ตัวนี้เลยนะครับ SCRCPY เลื่อนลงมาด้านล่างครับให้คุณดาวน์โหลดเป็น Windows อะไรคุณก็ดาวน์โหลดไป3264นะครับคุณดาวน์โหลดเสร็จปุ๊บแตกไฟล์พอแตกไฟล์เสร็จปุ๊บคุณก็จะได้เป็นตัวโฟลเดอร์นี้ปรากฏขึ้นมานะครับผมใช้ Windows 64 bit ผมโหลด64 bit มานะพอดาวน์โหลดมาเสร็จปุ๊บแตกไฟล์ปุ๊บจะได้ตรงนี้มาเป๊ะเสร็จเรียบร้อยปุ๊บคุณต่อมือถือเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์นะครับก็ต่อปกติทั่วไปนี่ฮะสายต่อเข้าไปคอมพิวเตอร์เสร็จแล้วคุณต้องไปดาวน์โหลดอีกตัวหนึ่งหรือไปสมมุติผมใช้ตัวเนี้ยผมใช้เป็น Mi นะครับ Mi USBถ้าสมมติเป็น Samsung ก็ Samsung USB Driver ถ้าสมมติว่าเป็น Huawei ก็ Huawei USB Driver ไปติดตั้งกันนะครับถ้าตัวผมมีเนี่ยผมจะใช้เป็นตัว Mi 8ตัวนี้ดาวน์โหลดปุ๊บติดตั้ง install เสร็จเรียบร้อยพัวเนี่ยผมให้ขอเกริ่นนะครับตรง Driver นี่ก็ลองไปหาข้อมูลดูใน YouTube ได้มีเพียบเลยนะครับมาดูคราวนี้หลังจากที่เรา connect เสร็จเรียบร้อยปุ๊บนะครับเราก็ต่อพอต่อเสร็จปุ๊บเนี่ยลืมไปเดี๋ยวเราไปดูใน OBS กันนะ OBS ผมจะปิดตัว display ออกก่อนปึ๊บผมจะเรียกเฉพาะตัวมือถือเนาะประมาณนี้แล้วกันเนาะมาดูกันตรงนี้นะคุณต้องไปเปิดตัวนี้ก่อนครับนี่ผมกำลังสไลด์เห็นไหมไม่ดีเลยเลยนะดีเลยถ้าดีเลยก็ดีเลยน้อยมากนะครับมาดูตรงประมาณนี้นะประมาณนี้แต่ละมือถือจะไม่เหมือนกันแต่คล้ายๆกันของมี่เนี่ยจะอยู่ตรงการตั้งค่าเพิ่มเติมเลื่อนลงมานะครับตรงตัวเลือกโหมดนักพัฒนาตรงนี้ให้เราทำการกดปุ่มตรงการแก้ไขข้อบกพร่อง USB ตัวนี้นะครับกดเปิดขึ้นมาแต่ก่อนจะเปิดเนี่ยเท่าที่ผมจำได้รู้สึกว่าจะต้องไปจิ้มที่เกี่ยวกับโทรศัพท์เนี่ยหลายรอบหน่อยไปลองดูข้อมูลตรงนี้ดูนะครับผมไม่ขอเปิดเผยเพราะว่ามีข้อมูลรหัสเครื่องอยู่อันนี้ขอโทษด้วยนะครับทำให้พูดง่ายๆนะทำให้ตัวให้โทรศัพท์มันขึ้นตัวเลือกโหมดพัฒนาแล้วก็ไปเปิด USB ขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับพอเปิดเสร็จปุ๊บกลับมาดูนะครับวิธีการผมจะปิดตัวนี้ออกไปครับหลังจากที่เราเซตค่าตั้งค่าโหมดเรียบร้อยแล้วมาที่ตัวโปรแกรมตัวนี้ครับมาที่ตัวโปรแกรมตัว SCRCPY ตัวนี้ครับแล้วดับเบิลคลิกพอดับเบิลคลิกปุ๊บเนี่ยตัวหน้าต่างโปรแกรมมันจะปรากฏขึ้นมาเลยเห็นไหมฮะคราวนี้พอปรากฏขึ้นมาเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยให้เราดึงเข้าไปก่อนในหน้าของตัว OBS นะวิธีการเราก็มาคลิกบวกนะครับแล้วก็เลือกตัว Window Capture นะครับพอ Window Capture เสร็จปุ๊บมันก็จะปรากฏหน้านี้ขึ้นมาพอปรากฏหน้านี้ปุ๊บให้เราเลือกตรงเนี้ยให้เป็นตัวนี้ครับ SCRCPY 9กดโอเคครับเปิดปุ๊บมันก็จะปรากฏตัวนี้ขึ้นมันก็จะปรากฏตัวนี้ขึ้นมาคราวนี้มาดูกันต่อเราก็จะใช้แอปครับผมเป็นแอปนึงที่ผมใช้นะก็แล้วแต่อีกนะครับจะใช้เป็นตัวโหมดกล้องที่ติดมากับตัวเครื่องก็ได้ครับก็แล้วแต่เลยแล้วแต่ถนัดเลยแต่ผมจะใช้เป็นตัว Open Camera เดี๋ยวจะงงเดี๋ยวจะแบ็คกราวด์จะงงนะครับผมขอปิดตัว
display ออกก่อนโอเคผมจะใช้ตัว open camera แล้วแต่หานะครับแล้วแต่หาเลยก็ไปลองตั้งค่าเซตค่ากันดู open camera ก็สามารถดาวน์โหลดได้จากตัว Google Play เนี่ยแหละนะถือว่าโอเคนะเวิร์กดี open camera เราไปโหลดดูคราวนี้เราก็เปิดตัว open camera ขึ้นมาครับปั๊บนี่มันกลับให้อัตโนมัติเลยเห็นไหมซึ่งมันโอเคมากเลยนะเวิร์กนะครับเสร็จแล้วปุ๊บคราวนี้เราจะตั้งค่ามันก็ตั้งค่าได้ง่ายๆนะเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันจะมีตั้งค่าเยอะมากๆนะฮะพอสมควรเลยก็ลองไปคลิกๆจิ้มๆดูนะครับโชว์นู่นโชว์นี่โชว์นั่นตัดนู่นตัดนี่ตัดนั่นไม่ยากหรอกค่อยๆเล่นไปครับอย่างง่ายๆเลยครับผมตัวนี้ทักไอคอนเพราะว่าไอคอนมันจะปรากฏขึ้นมานะครับคราวนี้เราจะไม่เอาให้มันโชว์ขึ้นมาเราก็ไปลบมันออกเพราะว่าเสร็จแล้วปุ๊บคราวนี้บางคนอ้าวแล้วมันมีมุมอย่างนี้ขึ้นมามันจะเวิร์กได้ไงก็ไม่ยากครับวิธีการนะเปิดก่อนปุ๊บกดปุ่ม Alt+Tab นะครับแล้วก็ลบมันซะขอบมันนะครับไม่ใช่ลบนะขวาไปละซ้ายต่อปึ๊บจบไหมง่ายจะตายครับปิดก็ปิดนะเสร็จแล้วปุ๊บทำไงครับอย่างนี้เลยเพราะว่าเขาให้เห็นไหมฮะเท่านี้เองครับคุณก็ไปทำอะไรต่อก็เชิญแล้วแต่เลยจะไปสตรีมเกมจะไปทำวอกขายจะไปทำอะไรแค่นี้ครับไม่ดีเลยด้วยนะบูบาบหน่อยก็มาเสนอเพียงเท่านี้ครับเจอกันใหม่ชุบนี่แบบนี้ดีกว่าดูเท่ดีเท่านี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ขอตัวไปก่อนสวัสดีครับชอบกดไลค์ครับถ้าอยากจะสนับสนุนผมเพียงแค่กดปุ่ม Subscribe เท่านี้ก็สนับสนุนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ